ต้องชื่นชมนะหัวใจของกองเชียร์ของไทยนะครับฝนตกก็ยังมากันเยอะแล้วก็วันนี้เรานำทัพโดยทางด้านนิเวศสิริวงศ์นะครับอากาศอาจจะหนาวนะฮะสนามอาจจะแฉะแต่ในเกมนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของไทยบอกได้เลยคำเดียวฮะร้อนฮะเพราะว่า18นาทีก็ขึ้นนำแล้วจังหวะนี้อานนท์ยิงไปติดเซฟของทางด้านแสงพระจันทร์นะผู้รักษาประตูของเขานะฮะโดนทางด้านของรณชัยรังสิโยจิ้มเข้าไป1ประตูต่อ0นาทีที่18หลังจากนั้นสกอร์หลายเลยครับคุณผู้ชมครับจากลูกเตะมุมทางด้านของลาวเองเนี่ยพยายามจะรับนะพยายามจะเซฟพยายามจะเคลียร์แต่สุดท้ายโดนจังหวะนี้ปฏิภาณเพชรพูลตั้งป้อมตะบันเข้าไป2-0นาทีที่28ปีนี้ต้องบอกเลยว่าอาวุธเด็ดของเราคือลูกฟรีคิกเพราะว่านัดแรกเนี่ยทางด้านสุธีปั่นไปแล้ววันนี้ไม่มีสุธีมีอาทิตย์ดูอาทิตย์สุนทรพิษนี่ครับพิษสงฟรีคิกของไทยอาทิตย์ยิงเข้าไป3-0นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังอาทิตย์คนนี้ปั่นฟรีคิกเข้าไปอีกลูกนึงให้ไทยขึ้นนำเป็น4-0ครับแหมแฟนๆบอกว่าเปียกแต่คุ้มฮะนาทีที่78ในบอลเข้ามาจังหวะนี้เข้าข้าวทางด้านของอานนท์สังสะน้อยเน้นๆเข้าไป5ประตูต่อ0นี่อานนท์หลุดโผล่มาจากไอ้ KNT ครับด้วยนะที่ต้องกลับมาแสดงให้เห็นนะฮะยิงเน้นๆแล้วนอกจากจะพิสูจน์ว่าตัวเองยิงเน้นๆได้แล้วการที่เขากลับมาเขาพิสูจน์ว่านอกจากยิงแล้วเขาหม่งเน้นๆก็เป็นเยอะอานนท์หม่งเข้าไป6-0ฮะก็กับเกมนี้เนี่ยอานนท์นะยิงไป2อาทิตย์เองก็ปั่นอีก2ครับ